านะครับไทยลีกเกมประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมครับแล้วตอนนี้ครับนักกีฬา2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับขอเสียงนะครับปรบมือเพื่อนตัวนี้โอปีน่าแหละครับไอ้ซ้ายวรนาถเปิดยาวขึ้นหน้าเนี่ยเราโฉบแล้วบอลลงพื้นมาเข้าเหลี่ยมของเนกองงัดข้ามศีรษะ 1-0 นะครับโอ้โหพยายามขึ้นนำโอ้ยวันนี้ตัวนะรับของทางโอสถพลาดนะครับโอ้โหแค่7นาทีครับบอลฉับฉวยของพัทยามาให้เนกราวในการจบสกอร์ครับเนกราวเหลือบหันมาเห็นชัดชัยขยับมานิดเดียวกระดกน้ำหนักทิศทางมาเป๊ะทุกอย่างครับโอ้โหเนกราวครับยิงได้4นัดติดให้เนกราวแทงคืนสุประวีครับข้างในขอแล้วสุประวีตักย้อนมาเหลี่ยมไปที่วรนาถโดนดักได้มาเข้าทางของเนกราวสุประชัยก็ทางชัดชัยก็อัดดูบอลโดนสกัดแต่ไม่พ้นนะครับโดยเอกพันธ์มาทางของเนกราวเด็ดปีหน้าหยอดมาดูดลงมาได้สวยครับสุพนันล็อกเข้าในครับสุพนันบุรีรัตน์ข้ามคานไปครับเข้าซ้ายแล้วลองเดี๋ยวทำเร็วหรือเปล่านะครับอ้าวแต่ลูกนี้วางเข้ามาในกรอบเขตโทษครับพัทยาโอกาสจะขึ้นนำ 2-0 เนเกาไม่เข้าครับสามมุมแคบชนเสาอีกดาบสามไม่มีแล้วครับโอ้โหครับจังหวะที่พัทยาเกือบได้ลูกที่2ครับวงสกอร์ที่ไหลไปเนเกาเน่งๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าแปรลูกนี้ไปชนสั่งครับบอลลงมาแล้ววางเสาไกลโคมินันพักอกมีตัวขออยู่หลายมาสุภชัยแป๊บเบาวิวเลยครับโอ้โหเน่งๆครับสุภชัยใจเด็ดเพราะว่าโคมินันโดนจับแฮนด์บอลไปก่อนแล้วครับในจังหวะพักบอลเนี่ยไปโดนแขนตักโค้งมาที่เสาแรกโอ้โหได้โค้งด้วยของเจ้าวัสันมาแต่ว่าคุมที่ทางบอลไม่ได้ครับเลยอดตีเสมอจังหวะนี้เปิดข้ามมาขวาสุดหวงสกอร์คลองบอลมีสุวรรณันดึงให้เปิดทะลุบอลดึงให้กับเนกราวเปลี่ยนทางโอ้โหได้ขวิดลูกนี้ครับเนกราวจังหวะก้าวอย่างนี้ถกขางเกงแล้วจีรชัยจะหลั่นดกมาโอ้โหฉลับก่อนครับเปลี่ยนทางนิดนึงนพลมาเสาแรกโดนโค้งมาต้องเสาสองโค้งย้อนครับโอ้คือคุณเคียวแล้วซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้โอ้โหพัฒนาซุปเปอร์เซฟครับเหลือเชื่อครับลูกนี้ปัดได้ครับย้อนหลังมามีดูความเร็วทันนะครับโคมินันทันเปิดมาให้กับจีรชัยโอ้โหเข้าฮอสระยะเผาขนแล้วครับหน้ากรอบหกหลักดูจังหวะนี้เนกราวเอาชนะเจฟเฟอร์สันได้แล้วครับโอ้โห2ประตูต่อ0ทันทีโอ้โหไถไปแล้วเข้าซ้ายด้วยครับเนกราววันนี้เบิ้ล2ลูกเลยครับนำห่าง 2-0 ไปแล้วครับพัทยานาที67แพทริกด้วยดูครับจากจังหวะหกเช็ดมาธรรมดาแล้วตัวนี่เนกราวสับหนีแล้วไถเข้าไปทันทีนะครับความแข็งแกร่งนะครับพิงแล้วก็ยิงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหเบียดไม่เข้าเลยนะครับเจฟเฟอร์สันเจอเนกราวครับโอ้แล้วชัดชัยดักเสาแรกครับเจอบอลยิงย้อนผ่านตัวไปเข้าหน้าต่างเสาไกลก็ไม่ได้ครับวอมาถึงอารอนสายทะลุช่องให้สมปองควบมาฐานนะครับข้างหน้าไปรอแล้วดูว่าถึงโคมินันแต่โอ้โคมินันหาช่องอยู่หาแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายจังหวะแรกเนี่ยไม่โดนบอลเลยครับจังหวะแรกเนี่ยเปิดยาวติดสุริยาโอ้ยลงพื้นเสียท่านเนกราวเอาแล้วครับมาดูว่าเนกราวกี่เสาแรกที่มาลุ้นแฮตทริกชิปนิ่มโอ้โหตะข่ายไหวยวบแต่หน้าต่างก็จะเล่นข้ามศีรษะชัดชัยผ่านได้ทั้งขวามีจีรชัยทั้งซานสุปองให้มาที่จีรชัยลัดดาดกโอ้โหสุดยอดครับมัทราปิยพัฒน์กิติสายชิปไปทางจีทางสุภชัยดูดได้อาสุภชัยโดดแล้วตักมาทางเสาสองได้ขึ้นแล้วโอ้โหโดยโคเมนันก็ยังไม่ผ่านมือพัทราอยู่ดีครับแล้วก็มีอารอนประคองอยู่ดูว่าเลือกยิงเสาแรกโอ้โหพัทระอ่านทันครับโอ้โหที่สลาวุธบรรจงแล้วครับไปเสาสองมีมาขวางเองเข้าทางของสมปองก็โดนเสาโอ้โหไม่สมหวังแล้วครับลูกนี้โอ้สัตว์บวรตักให้ปันพันพงพักแล้วเอาลงพื้นถึงเส้นหลังตักมาที่เสาแรกได้6ต่อ2โอ้โหโดยโคมินันโอ้โห
มงทั้งวันก็ไม่เข้าวันนี้เนกราวยิงพัทราเซฟเลยครับครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าพัทยาทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับชนะ4เกมรวดครับมี14คะแนนนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางครับวันนี้ได้2ประตูจากเนกราวนะครับครึ่งเวลาลูกครับทำให้เอาชนะโอสถสภา150สมุทรปราการไปได้2ประตูต่อ0นะครับผ่าน10เกมโอสถสภาก็แพ้เป็นนัดที่6นะครับยังต้องอยู่ใน3อันดับท้ายตารางต่อไปครับครับแล้วนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ